ึ้นมาก็เห็นข่าวมรณภาพของหลวงพ่อเกษมเขมโกหลวงพ่อเกษมแห่งจังหวัดลำปางซึ่งเป็นผู้ที่พุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเคารพนับถือเป็นที่สุดหลวงพ่อเกษมนั้น ก็จัดว่าเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งทางผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกหม่อมราชวงศ์สิริพงษ์ทองใหญ่นั้นถ้ามีกิจธุระที่จะขึ้นไปทางเหนือท่านจะต้องแวะนมัสการหลวงพ่อเกษมทุกครั้งไปก็เช่นเดียวกับผมที่เวลาขึ้นลำปางถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปนมัสการท่านถึงตัวแต่เวลาผ่านสุสานไตรลักษณ์ซึ่งเป็นที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่แห่งนั้นก็จะนมัสการแค่นอกวัดนั่นก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อเกษมซึ่งอาพาธมานานแล้วนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไม่อยากให้ท่านจากไปยังไงยังไงก็ยังอุ่นอกอุ่นใจว่าท่านยังไม่ได้ละสังขารแต่บัดนี้ท่านก็ได้ละสังขารมรณภาพไปแล้วนะครับก็เป็นความสูญเสียของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะทางเหนือที่เป็นความสูญเสียเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับถัดมาก็เป็นข่าวที่ทุกคนคงจะทราบแล้วคือดาราที่แสดงหนังเรื่องกลิ่นสีและทีแปลงของอาจารย์พิษณุหนังยังไม่ได้เข้าฉายเลยนะครับแต่พระเอกก็ด่วนเสียชีวิตไปแล้วด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งเขาขับรถเองแล้วก็ประสบอุบัติเหตุที่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองไฟลุกท่วมทั้งคันตัวเองก็ติดอยู่ในรถนั้นและเสียชีวิตโดนไฟคลอกจนกระทั่งไฟโทรมลงไปผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ไม่ทราบว่าเป็นเปิ้ลทีโบนในตอนหลังเมื่อมีการนำเอาศพไปพิสูจน์แล้วก็เห็นทะเบียนของซากรถถึงได้ทราบว่าเป็นดาราที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดเพราะว่าหนังยังไม่ออกเรื่องราวของกลิ่นสีและทีแปลงนั้นเป็นเรื่องของนักศึกษาคณะกิจกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ที่เคยเกี่ยวข้องหรือสนิทสนมกับนักศึกษาจากคณะกิจกรรมนี้เวลาอ่านเรื่องที่อาจารย์พิษณุเขียนก็คงจะเดาได้ว่าตัวละครที่อาจารย์ได้เปลี่ยนชื่อแต่ก็พอจะมีสิ่งที่สังเกตได้ว่าเป็นใครเป็นเรื่องที่สนุกในมหาวิทยาลัยมากถ้าคนที่อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในแวดวงของหน้าพระลานอาจจะไม่รู้สึกสนุกเท่าไหร่แต่เรื่องแรกกลิ่นสีและกาวแป้งนั้นก็สนุกสนานยิ่งเรื่องหลังนี้กลิ่นสีและทีแปลงก็ยิ่งสนุกใหญ่เพราะมีเรื่องเกี่ยวกับการกระเซาเย้าแย่หรือการหลอกอาจารย์ให้ไปตามนัดหมายหลอกๆไม่ใช่เหตุการณ์นัดหมายจริงๆและอาจารย์นั้นเราก็พอจะจับได้ว่าคือ
าจารย์อะไรที่ถูกหลอกก็เป็นอาจารย์ที่ผมรักใคร่คุ้นเคยและสนิทสนมเป็นอย่างยิ่งผมก็เคยไปสอนที่คณะจิตรกรรมในวิชาที่เกี่ยวกับทางด้านประชาสัมพันธ์นะก็สอนอยู่หลายปี 2-3 ปีก็โดยการเชิญของอาจารย์ที่เป็นตัวละครในเรื่องกลิ่นสีและทีแปลงที่ดาราที่หนังสือพิมพ์เรียกว่าเปิ้ลทีโบนนั่นนะผมไม่เคยได้ยินชื่อและก็ไม่ได้รู้จักเพราะไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ได้เอาบุคลิกของตัวเขานะมาเล่นเป็นนักศึกษาก็เลยไม่รู้จักประกอบกับเพลงที่ทำให้เขาโด่งดังขึ้นมานั้นเป็นเพลงในจังหวะแรปซึ่งก็สนุกสนานดีแต่ก็คนอายุมากๆอย่างผมนี่แรปไม่ไหวแล้วครับประเดี๋ยวก็หัวใจวายเดสมอร์เร่ไปแทนที่จะแรปอย่างสนุกสนานทั้งนี้และทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของความประมาทอย่าไปโทษอะไรกันเลยนะครับเวลาคนที่ได้รถใหม่ๆนั้นนะแล้วก็โดยเฉพาะเป็นรถราคาแพงที่มีความเร็วสูงเวลาขับแล้วความรู้สึกเนี่ยอย่างที่เขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นไม่ว่าใครทั้งนั้นแหละครับไม่อย่างนั้นไอ้คำว่าแหมมันหรือเกิดมันไม่เกิดหรอกครับท่านที่มีรถเป็นคันแรกขับรถเป็นใหม่ๆความมันนี่จะติดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหลังพวงมาลัยหรือนั่งไปในรถความมันยันย่อมต้องมียิ่งเราแซงรถคันอื่นได้แซงอย่างสบายๆคันอื่นตามไม่ทันนั่นมันทำให้เกิดความภูมิใจอย่างลึกๆในหัวใจของตัวเราที่พูดมาอย่างนี้ผมเคยมาแล้วครับแต่โชคดีนะครับผมมาโดนขับรถใหญ่ซะก่อนแทนที่จะมาขับรถเป็นรถเก๋งรถที่ผมขับนั้นไม่ใช่ขับสำหรับจะเพื่อความสะดวกเพื่อความโก้เก๋ไปไหนมาไหนมีรถยนต์เป็นส่วนตัวแต่รถที่ผมขับนั้นเป็นรถลากไม้ครับขับรถลากไม้ไม่ใช่รถเก๋งถัดจากรถลากไม้มาก็เป็นรถจี๊ปนานทีเดียวครับจนกระทั่งความมันไม่เกิดขึ้นถึงได้มีรถขับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีรถที่เรียกว่าความเร็วสูงเป็นรถของอิตาเลียนเป็นเฟียตซึ่งเป็นรถจัดว่าเป็นรถที่มีกำลังแล้วก็สามารถที่จะเหยียบทำความเร็วได้ชั่วพริบตาแต่เป็นลักษณะของรถเก๋งตอนนั้นผมใช้อยู่ประมาณสักราวๆสักปีได้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามีหนุ่มๆเขามาเทียบแล้วก็ขอแข่งรถอยู่ด้วยเสมอพอเขามาเทียบปั๊บมองเห็นคนอายุมากแต่ไปขับรถที่มีความเร็วสูงเขาก็สายหัวเพราะว่าจะมาทำท่าจะให้ผมแข่งกับเขานั่นน่ะผมก็ไม่เล่นด้วยสักทีนึงบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายที่มีรถที่มีความเร็วสูงนั้นก็ราข้อไปก็คงจะคิดอ่ะโถเอ้ยอายุก็มากแล้วดันมาขี่รถสปอร์ตโถมาให้เราขี่จะดีกว่า
โดนทาบอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาผมก็เลยเลิกครับเปลี่ยนเป็นรถเฟียสอาเจนต้าเป็นรถนั่งค่อยยังชั่วหน่อยขับไปเองก็ไม่มีใครเขามายุ่งมาเกี่ยวเลิกกันทีรถสปอร์ตแต่ก็ยังไม่วายครับทางผู้ที่เขาสั่งรถมาเซราตีเข้ามาเขาก็ส่งมาให้ผมทดลองขับมาเซราตีนั้นเป็นรถสปอร์ตแต่รูปลักษณ์มันเป็นรถเก๋ง4ประตูแต่มีเทอร์โบ2ตัวผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมขับไปที่หัวหินระหว่างที่เลยสามแยกวังมะนาวไปตรงนั้นถนนนี่ว่างโล่งตรงแล้วก็เป็นถนนซึ่งสี่เลนก็มีรถไอ้เจ้าพวกรถปิกอัพเนี่ยมาทาบแล้วก็มาทำทีชวนแข่งผมก็ไม่สนใจผมก็ขับผมไปเรื่อยๆไปประมาณราวๆสัก90ไม่ถึง100กิโลเขาก็มารออยู่มารอทาบอยู่เอ๊ไม่รู้จะทำยังไงเขาคงจะประหลาดใจว่าไอ้รถเนี่ยทำไมถึงมีท่อไอเสียตั้ง4ท่อนะก็เลยลองเหยียบดูก็รถมันคนละชั้นกันนี่ครับมาเซราตีเนี่ยมันสามารถเหยียบขึ้นไปถึง150 160กิโลเมตรในชั่วพริบตาผมก็ลองเหยียบให้เขาดูแหมไอ้ประสิทธิภาพของเทอร์โบ2ตัวนี่มันดีจริงๆครับวึดออกไปเลยมองดูกระจกหลังรถปิกอัพที่มาท้าแข่งนั้นเหลือเล็กเท่ากำปั้นเท่านั้นแล้วผมก็จัดแจงถอนคันเร่งรอรถปิกอัพเขาก็ขับมาเลยโอ้โหเร่งเครื่องซะสั่นไปทั้งคันกะดูว่าคงจะได้ราวๆสัก140กิโลเมตรผมก็รออยู่พอเขามาทันเข้าถ้าเป็นคนก็วิ่งตามจนหอบแล้วครับเขาก็ชะลอผมชะลอรถขับตามปกติไม่ถึงร้อยราวๆสักใกล้ๆร้อยนั่นน่ะเขาก็มามองดูผมแล้วก็พยักหน้าแล้วเขาก็ไปก็คงจะได้ทราบไว้แล้วว่าไอ้รถเก๋งที่มองเห็นมีท่อ4ท่อเนี่ยโอ้โหมันคือรถแข่งเราดีๆนี่เองอย่าไปยุ่งกันดีกว่าไอ้ความฮึกเหิมนี่มันมีครับผมน่ะโชคดีเพราะว่าในสมัยที่เรายังอยู่ในวัยที่เกิดความฮึกเหิมและตั้งอยู่ในความประมาทนั้นรถรามันยังไม่มากเท่าทุกวันนี้เพราะฉะนั้นการใช้รถในตอนนั้นก็เป็นการใช้รถเพื่อกิจการเพื่อความสะดวกของเราแต่อย่างเดียวไม่เหมือนในทุกวันนี้สรณะของคนรุ่นใหม่นั้น1จะต้องมีชื่อเสียง2จะต้องมีรถสปอร์ตต้องมีรถที่มีความเร็วสูงสิ่งที่เขาต้องการคืออย่างนี้แล้วเมื่อเขาได้ไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นดาราละครโทรทัศน์หรือดาราหนังหรือดารานักร้องซึ่งสมัยนี้ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าคนสมัยก่อนเรียกว่าคนสมัยก่อนนี่เป็นดารานี่เป็นดาราดังด้วยตัวเองนะครับล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนมาแต่ดีเองทั้งนั้นไม่ได้มีใครคอยช่วยเชียร์ไม่มีสื่อมวลชนที่จะคอยติดตามแล้วก็ทำข่าวดาราสมัยก่อนนี่ต้องมีผลงานแล้วก็ต้องดังด้วยตัวเองนั่นก็ผิดกันกับสภาพในปัจจุบันในสมัยนี้ ดังง่ายดับง่ายส่วนเงินทองนั้นได้ง่ายแล้วก็หมดไปง่ายถ้าไม่รู้จักใช้เพราะว่าส่วนใหญ่จะใช้ไปในการบำรุงบำเรอความสุขของตัวเอง
น้อยคนนักที่คิดอาจจะหาเงินที่น้ำขึ้นให้รีบตักเนี่ยจะตักใส่ตุ่มเอาไว้เมื่อยามที่เราไม่ดังก็กลับมาซื้อของต่างๆนานาตามที่ตัวเองหวังเอาไว้เป็นสรณะที่หวังเอาไว้อย่างรถราคาแพงเป็นต้นในเมื่อฝีมือในการขับรถยังไม่ถึงขนาดพูดก็พูดซะเถอะครับผู้ที่ขับรถแล้วได้ใบขับขี่มาในท้องถนนเนี่ยไม่ได้ศึกษาเรื่องการขับรถที่ถูกต้องแต่อย่างใดพอขับเป็นๆ นิดๆหน่อยๆก็เริ่มขับแล้วไม่ได้เหมือนอย่างที่เมืองนอกเขาจะมีการทดสอบอย่างเข้มงวดกวดขันของเราไม่ใช่อย่างนั้นก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าอ้าวเมื่อมีเงินซื้อรถนะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วขับรถเป็นเรียกว่าไม่ต้องไปหยุดได้ไปได้ไปโน่นมานี่ถูกต้องแต่ไม่ทราบว่าการขับรถที่ดีนั้นจะต้องมีมารยาทมีวินัยมีกฎจราจรอย่างไรสักแต่ว่าขับประกอบกับความฮึกเหิมที่ได้มีของใหม่ที่ตัวเองปรารถนาสิ่งเหล่านี้ครับมันทำให้ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุที่เป็นที่น่าเสียใจผมยังจำคำพูดของคุณเทิงเอาไว้คือมีคนบอกว่าโอ้โหไปงานศพมาคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะคุณเทิงบอกแล้วดูหรือเปล่าเวลาเราไปวัดนะคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเราเลข5ขึ้นไปเลข6ขึ้นไปนั่นนะมีจำนวนน้อยกว่าเลข2ผมได้ฟังคุณเทิงพูดเข้าเวลาไปวัดผมก็สังเกตปรากฏว่าคนที่จะต้องมาเสียชีวิตโดยอายุยังไม่สมควรนั้นนะมีมากกว่าคนที่อายุมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุเท่าที่ได้สดับตรับฟังและได้พบได้เห็นได้ประสบมาเนี่ยก็มีคนที่รู้จักใกล้ชิดสนิทสนมต้องเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์นี่เป็นนักหนาเพราะฉะนั้นเวลามีเทศกาลจะต้องออกไปพักผ่อนนอกเมืองนั้นผมถึงได้พูดเสมอว่าต้องระวังตัวให้ดีนะครับ เพราะว่าการขับรถนะในสมัยนี้ถึงแม้ว่าเราไม่ไปชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราได้รถบรรทุกรถที่เขาประกอบอาชีพหลายต่อหลายชนิดหลายประเภทก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุคือมาชนเราได้ดังนั้นเราถึงควรออกเดินทางในกลางวันถ้าเห็นอันตรายมาข้างหน้าจะได้หลบหลีกทันให้หนักเป็นเบาแต่ถ้ามาตอนกลางคืนแล้วนะครับมันใกล้เกินไปที่เราจะหลบหลีกได้ทันนั่นก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งที่ผมได้พร่ำพูดอยู่เสมอจนกระทั่งมีท่านทั้งหลายบอกว่ามาห่วงอะไรกันนักหนากูขับรถดีหรอกไม่ได้ขับรถช้าเหมือนไอ้คนที่มาพูดบอกว่าให้ระวังนะครับไประวังนะครับถูกต้องครับท่านขับรถดีแต่คนอื่นล่ะครับขับรถดีเหมือนกับท่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเดินทางตอนกลางวันถึงปลอดภัยกว่าตอนกลางคืนจริงไหมครับท่านผู้ฟังครับใน
บรรดาของขวัญปีใหม่ที่มีผู้เมตตาส่งให้ผมมีอยู่หนังสือเล่มหนึ่งจากท่านอาจารย์นิตหินชีรนันเป็นสคส.หนังสือเล่มนั้นก็คือปาฐกถาชุดสิรินธรเรื่องสถาปัตยกรรมไทยโดยอาจารย์นิตหินชีรนันนี่แหละนะครับผมก็ไม่เคยได้ยินการปาฐกถาชุดสิรินธรมาก่อนเพิ่งมาเห็นในคราวนี้ก็เลยต้องเปิดดูในคำนำแล้วก็เมื่อทราบว่าหนังสือชุดปาฐกถาชุดสิรินธรเนี่ยมีความรู้ต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะทางเรื่องสถาปัตยกรรมไทยนี่ผมก็ค่อยๆเปิดอ่านไปเรื่องนี้มีมาตั้งแต่เมื่อพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรรัตนราชสุดาขึ้นเป็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อเฉลิมฉลองสุภมงคลวโรกาสนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ก่อตั้งเงินทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและทำนุบำรุงส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในวิทยาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมของชนชาวไทยและศิลปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมของกองทุนนี้มีหลากหลายทั้งที่เป็นการให้ทุนส่งเสริมการวิจัยการให้เงินทุนอุดหนุนการพิมพ์หนังสือหรือตำราที่ทรงคุณค่ารวมตลอดทั้งจัดให้มีการปาฐกถาชุดสิรินธรอันหมายถึงปาฐกถาที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยปาฐกผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในความสนพระราชหฤทัยโดยสมเด็จพระเทพรัตน์เองทรงพระมหากรุณาพระราชทานปาฐกถาเรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประเดิมเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2525คือตรงนั้นก็เป็น200ปีของกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับเมื่อปี2536วันที่27ตุลาคมคณะกรรมการบริหารเงินทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้กราบเรียนเชิญนายนิตหินธีรนันท์มาแสดงปาฐกถาชุดสิรินธรครั้งที่9เรื่องสถาปัตยกรรมไทยณห้องประชุมสารนิเทศหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงฟังปาฐกถาเรื่องนี้ด้วยเรื่องสถาปัตยกรรมที่อาจารย์นิตท่านได้ปาฐกไปเนี่ยนะครับเป็นองค์ปาฐกไปนี่เพียบพร้อมด้วยสาระแง่คิดทางวิชาการและอาจารย์นิตนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในหัวข้อที่แสดงปาฐกถาเคยทำการศึกษาวิจัยสร้างผลงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมาตลอดเวลานับ10ปีในเรื่องนี้ก็สมควรที่จะเผยแพร่ทางผมก็เลยได้หนังสือปาฐกถาชุดสิรินธรเรื่องสถาปัตยกรรมไทยโดยอาจารย์นิตส่งมาให้ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
เรื่องราวน่ารู้มากนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรือนของคนไทยเดี๋ยวนี้คนไทยนิยมอยู่ตึกแบบฝรั่งเพราะว่ามันสะดวกกว่ากันหลายต่อหลายอย่างแต่สำหรับเรือนไทยเนี่ยก็ยังมีผู้หลงไหลเสน่ห์และอยากจะย้อนอดีตในความเป็นอยู่ให้เหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายของเราก็มีอยู่หลายต่อหลายท่านที่มีเงินมีทองพอที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยหลงไหลเสน่ห์ของเรือนไทยได้ไปซื้อเรือนตามภาคกลางเอามาปลูกสร้างในที่ดินของตัวเรือนไทยน่ะดีอยู่อย่างเพราะว่าเป็นเรือนอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่าน็อกดาวน์คือถอดออกมาเป็นชิ้นชิ้นแล้วเอามาประกอบขึ้นใหม่ได้ตัวไม้ตรงไหนที่มันชำรุดก็สามารถที่จะเอาตัวไม้ใหม่เข้าคุมกันเป็นเรือนแทนส่วนที่ชำรุดเพราะข้อดีอย่างนี้แหละครับจึงทำให้มีบ้านแบบเรือนไทยของท่านผู้มีอันจะกินมากมายหลายท่านได้ปลูกอยู่เรือนไทยนั้นทางภาคกลางนี้ก็มีลักษณะหนึ่งส่วนทางภาคทางด้านราชบุรีก็มีลักษณะคล้ายกันแต่รู้สึกว่าทางทรงทางเรือนไทยภาคกลางนั้นจะแคบกว่าแล้วก็ส่วนที่เป็นหน้าจั่วนั้นลักษณะเป็นจอมแหส่วนทางราชบุรีนั้นก็ออกจะออกไปในทางกว้างแต่ลักษณะนั้นก็ยังเป็นเรือนโถงปลูกเป็นหลังๆไปแล้วก็ใช้ม่านนั้นกั้นคนที่เคยอ่านวรรณคดีขุนช้างขุนแผนถ้าได้เห็นเรือนไทยท่านคงจะนึกภาพเรือนของขุนช้างออกเพราะว่าเรือนไทยนั้นประกอบด้วยหมู่เรือนมีหอนั่งมีเรือนนอนมีครัวไฟมีนอกชานซึ่งปลูกไม้กระถางเพราะว่าสภาพของเมืองไทยในสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่มการไปมาหาสู่กันนั้นถ้าไม่เดินไปก็ต้องใช้พาหนะทางเรือดังนั้นเรือนไทยถึงปลูกอยู่ริมน้ำริมแม่น้ำริมคลองนอกจากจะใช้เป็นทางสัญจรไปมาแล้วยังเป็นที่สำหรับใช้น้ำนั้นสำหรับซักล้างตลอดจนเป็นห้องน้ำสำหรับอาบน้ำอาบท่าในเรือนไทยนั้นไม่มีห้องน้ำหรอกครับอาจจะหามุมหนึ่งที่นอกชานเป็นมุมที่ลับสักนิดหนึ่งแล้วก็กั้นฝาเข้าหน่อยก็ใช้เป็นที่สำหรับอาบน้ำชำระกายถ้าท่านเปิดอ่านหนังสือวรรณคดีขุนช้างขุนแผนตอนที่ขุนแผนชวนนางพิมพ์ไปอาบน้ำที่นอกชานท่ามกลางเดือนหงายแล้วท่านจะนึกออกว่าเขาไม่มีห้องน้ำอย่างปัจจุบันนี้เรือนไทยที่มาปลูกสร้างขึ้นใหม่เนี่ยนะครับกันที่ส่วนหนึ่งเป็นห้องน้ำตามแบบสมัยใหม่
มีโถส้วมมีที่อาบน้ำมีอ่างน้ำครบถ้วนกระบวนความรวมอยู่ในเรือนหลังใดหลังหนึ่งซึ่งเป็นเรือนนอนนั่นก็เป็นการพัฒนาเรือนไทยและความเป็นอยู่อย่างไทยโบราณมาเป็นเรือนไทยและความเป็นอยู่แบบสมัยปัจจุบันเรือนไทยทางแถบภาคกลางนั้นต้องปลูกอยู่ริมน้ำตรงเรือนที่เป็นครัวไฟนั้นอาจจะเป็นฝาขัดแตะเพราะว่าที่นั่นเป็นที่หุงต้มในสมัยก่อนไม่ได้มีเตาแก๊สนี่ครับแล้วก็ไม่ได้มีเตาถ่านแต่ใช้ฟืนเป็นพื้นฟืนนั้นก็ได้มาจากต้นไม้ต้นไร่ที่อยู่ในบริเวณบ้านกิ่งซึ่งมันหักลงมาก็จะเก็บเหมือนอย่างศัพท์โบราณที่บอกว่าไปเก็บฟืนคนที่มีชีวิตอยู่ในคอนโดในอพาร์ตเมนต์หรือในห้องเช่าในกรุงเทพนั้นนึกไม่ออกคำว่าไปเก็บฟืนฟืนมันมีให้เก็บเหรอคนที่เกิดไม่ทันจะคิดอย่างนี้แต่คำว่าเก็บฟืนนี่คนที่อายุมากๆแล้วอยู่ในชนบทจะเข้าใจฟืนนั่นก็คือกิ่งไม้ที่มันหักมันตกลงมาจากต้นไม้ที่มีอยู่มากมายในบริเวณบ้านก็ใช้ฟืนเหล่านั้นแหละครับมาหุงต้มขม่าวไฟมันก็มากมายมันก็จะจับอยู่ที่ฝาของเรือนถ้าใช้เรือนขัดแตะก็จะมีทางที่ให้ฟันควันไฟนั่นน่ะออกไปได้ง่ายกว่าพวกฝาไม้จริงเพราะว่ามันมีรูมีเรี้ยวอยู่มากมายเหลือเกินที่ควันมันจะออกไปได้เรือนครัวของบ้านไทยนั้นถึงนิยมสร้างเป็นฝาขัดแตะสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ได้พบไม่ได้เห็นเราก็จะนึกไม่ออกว่าคนโบราณเขาอยู่กันอย่างไรผมถึงแม้อายุมากก็ไม่ได้เคยอยู่เรือนไทยเพราะว่าอาศัยอยู่ในวังซึ่งบ้านช่องที่อยู่นั้นก็เป็นตึกแบบฝรั่งนะถึงแม้ว่าจะมาอยู่ที่วังสุโขทัยได้อยู่ที่พระตำหนักไม้ก็เป็นเรือนไม้ที่ปลูกสร้างอย่างสวยงามแต่รูปทรงก็เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่6ก็ไม่เป็นรูปร่างเหมือนอย่างเรือนไทยก็มาได้ความรู้จากเวลาเราไปบ้านญาติที่อยู่ที่แถวแถวสุพรรณก็ได้เห็นว่าลักษณะของเรือนไทยนี่เขาอยู่กันยังไงแต่ก็ยังไม่แจ่มแจ้งเหมือนกับได้อ่านบทความของท่านอาจารย์ทั้งหลายหลายต่อหลายท่านนะครับที่ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสถาปัตยกรรมไทยท่านอาจารย์นิดนี่ก็อีกท่านหนึ่งแล้วครับทำให้ได้ความรู้มากเหลือเกินจากปาฐกถาเรื่องสถาปัตยกรรมไทยซึ่งมีมากมายหลายแบบโดยเฉพาะทางเรือนแบบเรือนไทยเนี่ยท่านว่าไว้อย่างเห็นลักษณะที่เด่นชัดเลยทีเดียวผมไปติดใจเรือนไทยของคุณชาญชัยเจ้าของโรงผลิตโอ่งที่มีชื่อเสียงตั้งคงไทยที่ราชบุรีค
คุณชันชัยมีเรือนไทยที่คหบดีชาวราชบุรีปลูกสร้างเอาไว้ตั้งหลายสิบปีมาแล้วแล้วในตอนหลังก็ได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปบ้างคุณชันชัยก็มีความชอบในเรือนไทยนี้อยู่แล้วก็ขอซื้อแล้วก็นำเอามาซ่อมแซมใหม่อย่างที่ผมว่าคือตัวไม้ตรงไหนที่มันชำรุดทรุดโทรมก็ทำขึ้นเอาประกอบเข้าไปใหม่คุมกันเข้าเป็นตัวเรือนใหม่ขึ้นมาก็ทำให้เป็นลักษณะเรือนไทยที่สมบูรณ์มากรวมทั้งมีเรือนริมน้ำด้วยเรือนไทยหลังนี้ปลูกอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองที่ตรงเรือนริมน้ำนั้นก็ได้แบ่งเนื้อที่ห้องหนึ่งกั้นเป็นห้องขึ้นมาทำเป็นห้องน้ำแบบสมัยใหม่อย่างที่ผมพูดถึงว่าคนที่รื้อเรือนไทยมาปลูกสร้างขึ้นใหม่นั้นจะต้องเพิ่มเติมห้องน้ำแทนที่จะไปนุ่งผ้ากระโจมอกนุ่งผ้าขม้าอาบน้ำอยู่ที่นอกชานเหมือนอย่างกับปู่ย่าตายายของเรานั่นก็เป็นเรือนหนึ่งซึ่งผมชอบใจมากคิดอ่านว่าเราจะทำเรื่องนี้กันสักทีหนึ่งท่านคงจำได้นะครับว่าผมไปทำเรือนไทยตามสถาปัตยกรรมล้านนามาแล้วคือบ้านเสาหนักให้ท่านได้เห็นนั่นก็เป็นลักษณะหมู่เรือนที่ปลูกสร้างขึ้นมาโดยมีเสาแล้วก็ยกพื้นขึ้นสูงเพราะภูมิประเทศของเรามันเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าทางเหนือก็จริงนะครับจะไม่เป็นสภาพที่น้ำท่วมถึงเหมือนอย่างภาคกลางแต่ก็เพื่อให้เกิดความโปร่งให้ลมพัดผ่านได้เต็มที่ไม่อับไม่ชื้นก็ทำให้ตัวไม้นั้นมีอายุยืนยาวกว่าใต้ถุนซึ่งมีอะไรกั้นไม่ให้ลมผ่านเรือนไทยที่มีเสาแล้วก็ยกขึ้นไปสูงนี่จะทำให้เกิดความโปร่งทางภาคกลางนั้นก็จะใช้เป็นที่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือในการทำมาหากินถ้าเป็นเวลาน้ำท่วมถึงก็จะต้องขนย้ายและก็หนุนพวกเครื่องมือทำมาหากินนั้นขึ้นไปให้สูงจนน้ำท่วมไม่ถึงพอน้ำลดลงมาก็จะกวาดต้อนไอ้สิ่งปฏิกูลเนี่ยไหลไปตามน้ำที่ตรงเรือนครัวนั่นน่ะจะมีสิ่งปฏิกูลคล้ายๆขยะที่อยู่กันเป็นประจำเมื่อน้ำท่วมทีหนึ่งในฤดูน้ำเดือน11เดือน12พอเดือนอ้ายเดือนยี่น้ำก็กวาดเอาสิ่งปฏิกูลนี้ลงไปให้ธรรมชาติบำบัดของเสียจนกระทั่งไม่มีสิ่งปฏิกูลหลงเหลืออยู่นั่นก็เป็นวิธีการกำจัดขยะในสมัยโบราณโดยให้ธรรมชาติเป็นผู้กำจัดเอามาใช้ในปัจจุบันนี้ไม่ได้หรอกครับขยะปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ใบตองไม่ใช่ไอ้พวกอินทรีย์วัตถุที่จะย่อยสลายไปตามกาลเวลาแต่ของเรามีโฟมอย่างนี้มีพลาสติกอย่างนี้โอ้โหอีก2ชั่วคนมันยังไม่ละลายเลยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเก็บขยะไม่ต้องให้น้ำมาช่วยกำจัดไม่ต้องให้ธรรมชาติมาช่วยกำจัดเหมือนอย่างโบราณหนังสือเล่มนี้ผมเข้าใจว่าคงไม่มีขายเห็นแวบๆอยู่ว่าถ้าใครสนใจนี่จะต้องติดต่อไปทางโน้นนะครับนะที่โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่พิมพ์ทางนี้ขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องสถาปัตยกรรมไทยที่ผมค่อยๆอ่านไปทีละเล็กทีละน้อยอ่านทีไรก็ได้ความรู้ทุกทีครับ
แล้วก็คงจะเป็นความรู้ที่จะนำเอาไปบันทึกเรื่องราวของเรือนไทยหลังที่ราชบุรีเนี่ยเอามาให้ได้เห็นกันทางเหนือบ้านเสานักออกแล้วนะครับทางที่ราชบุรีนั้นก็คงจะออกสู่สายตาของท่านในรายการครอบจักรวาลทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.อาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งอย่างแน่นอนสวัสดีครับ